พบกันอีกแล้วนะครับในคืนร้อนหลอนกับผมเฮดบอลในค่ำคืนนี้นะครับผมมีเรื่องราวจากคุณถากูลที่ได้ประสบพบเจอเมื่อตอนที่เขาเดินทางไปทางตอนเหนือของประเทศส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามได้ในคืนร้อนหลอนกับเรื่องหลงไปบ้านท่านเจ้าเมืองตอนนั้นมันเป็นวันที่ไปเที่ยวเหนือกันไปลำปางไปไม่ใช่ไปลำปางไปเชียงรายนั่นแหละไปเชียงรายแล้วย้อนกลับมาก็มานอนที่เงาลำปางแล้วพอนอนเสร็จปุ๊บวันก็จะกลับบ้านนั่นแหละก็ขับกลับกันมาถึงลำปางแวะกินข้าวเพลินไปหน่อยมันเลยเย็นมาแต่เช้าแล้วมันเลยเย็นกูก็เลยมีหน้าที่ต้องเป็นคนพาพวกมันกลับเป็นคนขับเพราะว่าพวกมันเหนื่อยกูก็ต้องขับกูก็ขับจากลำปางเพื่อมาถึงแถวตากกูก็หิวข้าวกันที 1 ที่ 2แล้วมั้งหิวข้าวกูก็เลยตั้งเนวิเกเตอร์นึกว่าในตลาดมันจะมีของกินแต่ไอเดวิเกเตอร์แม่งพาไปในเมืองตากมันไม่ได้เป็นโซนมันเป็นโซนตลาดแต่มันจะเป็นตลาดคืนเวลากลางวันกูก็หลงเข้าไปหลงขับกันเข้าไปก็จะไปขับในโซนที่มันเป็นบ้านราชการโบราณนึกออกปะเห็นบ้านข้างๆกูเห็นแล้วแม่งแบบไอ้แม่งบ้านตั้งแต่ราชการที่เท่าไหร่แม่แบบโบราณอ่ะบ้านเจ้าเมืองอะไรเงี้ยเก่ากูก็เป็นคนขับไงกูก็ไม่ได้สังเกตจนไอ้เพื่อนกูข้างหลังมันบอกว่าเฮ้ยเห็นปะวะกูบอกไม่เห็นกูขับกูก็มองไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันบอกเออแต่มันไม่เล่าเว้ยมันก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยบอกแต่บอกเฮ้ยไปเถอะมันกลัวเต็มที่แล้วไงเพื่อนกลัวคนที่เห็นนะกูว่าอะไรมันวะกูก็เลยเฮ้ยคงไม่มีที่กินข้าวแล้วมึงหลงมึงเข้ามาในที่ที่มันไม่ใช่ที่กินข้าวก็เลยขับออกไปถนนใหญ่อ่ะเป็นถนนเส้นหลักแล้วก็ไปหากินข้างหน้าแล้วก็ไปนั่งมันก็เล่าอ่ะมันเห็นอะไรมันเห็นแบบผู้ชายยืนหน้าประตูตรงที่กูขับผ่านมันจะเป็นบ้านโบราณแบบผู้ชายคนนึงผู้ชายที่ไหนมายืนประมาณตี 1 ตี 2หน้าประตูบ้านแล้วใส่เสื้อราชปัตตานีแต่กูไม่รู้นะว่าจำไม่ได้ว่ามันเห็นสลงหรืออะไรหรือเปล่าอยู่กางเกง3ส่วนแบบเว้ยอะไรทั้งอย่างเนี่ยกูจำไม่ได้เล่าประมาณแต่มันบอกมันเห็นเสื้อราชปัตตานีเออใช่หรอวะในใจใช่หรอวะก็เล่าพอมันเล่าปุ๊บทุกคนมันก็กลัวเงินหมดแล้วเซิร์ชบ้านหลังนี้มันคือบ้านใครจนมันเซิร์ชไปปุ๊บมันก็ไปเจอว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านกูแต่กูจำชื่อเขาไม่ได้มันเป็นยศอะไรทั้งอย่างแต่ว่ามันเป็นบ้านของเจ้าเมืองเนี้ยเจ้าเมืองโบราณคนเนี้ยขึ้นชื่อมาแล้วมันก็เหมือนแบบใส่ชุดหนึ่งประมาณหนึ่งคงใช่แล้วนะมันเห็นกูไม่เห็นไงกูจะได้มีเซนส์อะไรเงี้ยกูขับหนีอย่างกูมองไปข้างหน้าแต่แค่รู้สึกว่าบ้านข้างๆมันน่ากลัวเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของคุณถากูลคงจะทำให้คุณร้อนหลอนไม่มากก็น้อยส่วนท่านใดที่มีประสบการณ์และอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปไม่แน่ว่าเรื่องราวในคืนร้อนหลอนคืนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องราวของท่านก็ได้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับคืนร้อนหลอนส่วนเรื่องราวในคืนต่อไปจะทำให้คุณร้อนหลอนขนาดไหนนั้นโปรดติดตามตอนนั้นที่เข้าไปแทนคุณหันยามกูว่าผีเหรอไม่แต่ที่ออฟฟิศเลยนะแล้วกูก็ต้องนอนเลยเพราะว่าคืนนั้นอ่ะเช้าต้องทำแล้วทุกคนแบบงานมันเร่งกูนั่งครับทำไปกูว่าเคลียร์พื้นที่เพราะง่วงแล้วกูต้องนอนกูเลยนอนบนโต๊ะสักพักนอนห้องน้ำมีคนมาแบบ
ว่ารู้สึกว่ามันมีคนอยู่ในห้องน้ำอ่ะเปิดน้ำแบบทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ำเดินอยู่ข้างหลังกูว่าเอ๊ะสงสัยนั้นไม่ปกติละก็คงใช่ละเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเจอกูจะไม่ได้เจอเป็นตัวหรอกกูจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยแหละแต่มันคืนนั้นอ่ะมันอยู่กับกูทั้งคืนอ่ะพอกูจะหลับปุ๊บมาละเดินก็แก๊กเปิดน้ำจ๊อกแก๊กจ๊อกแก๊กมาละกูก็ไม่ได้นอนเต็มที่เลยกูก็เลยสงสัยมาจนทุกวันนี้ว่าเฮ้ยมีว่าวันเล็กที่เจอประจำแต่เอาเหรอไม่เจออ๋อเป็นคนเลยปะเสียงก็มีคนพูดอยู่ข้างบนชั้น2พูดลอยๆแล้วก็มีเสียงลงมาจากบันไดเออมาดูว่าเราทำอะไรบ้างยามก็เจอยามก็จะบอกว่าผมไม่อยู่หรอกผมมานอนที่ออฟฟิศพี่แล้วก็ไปนอนข้างหน้าออฟฟิศนู้นว่าผมก็เลยติดใจมาถึงวันนี้มันมีใช่ไหมวะมันก็มีตึกมันเก่าถึงเนี่ยเดี๋ยวนะ